ี๋ยวจะพาคุณผู้ชมกับน้องเอ๋ยเนี่ยไปร้านขายน้ำแห่งหนึ่งอะชื่อร้านแห่งนี้ค่อนข้างแปลกนะชื่อว่าอะไรนะร้านมาลองนมอุ๊ยร้านมาลองนมนะฮะต้องเกี่ยวกับนมแน่นอนแต่ซิกเนเจอร์ที่ร้านแห่งนี้คืออะไรรู้ไหมฮะอะไรคะนมเหนียวจ้ะเอ๊ะแล้วมันจะเหนียวแล้วมันจะหายคอแห้งไหมคะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันนะครับพาคุณผู้ชมฮะไปที่ร้านมาลองนมครับอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับเปิดเป็นร้านขายเครื่องดื่มสุดฮิตฮะโดยเฉพาะนมเหนียวนะฮะเป็นเมนูชื่อแปลกแต่ถ้าใครได้ลองต้องติดอกติดใจในความหอมความหวานความนุ่มแล้วก็ละมุนลิ้นของนมเหนียวนี้นะครับก็มีให้เลือกหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งชาเขียวชาไทยเหนียวไหมเหนียวไหมมันดูหนึบอะไรอย่างงี้ชาเขียวชาไทยก็มีเหนียวเหมือนกันโกโก้ก็มีเผือกก็มีสตรอเบอรี่ก็มีฮะทั้งหมดเหนียวหมดฮะนี่ยกเว้นทางร้านไม่เหนียวเครื่องให้เต็มฮะไม่ขี้เหนียวเปิดขายมา2เดือนตอนนี้โอ้โหขายดิบขายดีเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยครับนำผงรสชาติต่างๆมาละลายในน้ำร้อนแล้วก็ใส่นมข้นหวานใส่แบะแซนะฮะเพิ่มความหวานผสมจนเข้ากันตั้งไฟอ่อนๆนะค่อยๆเคี่ยวจนมีความเหนียวหนึบใช้เวลาประมาณสัก10นาทีครับเคี่ยวเสร็จปุ๊บตั้งให้มันเย็นนะฮะเมื่อลูกค้ามาสั่งก็จะเทนมลงในแก้วใส่น้ำแข็งนะครับแล้วก็ตักนมเหนียวรสชาติต่างๆที่ลูกค้าเลือกนะฮะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเป็นท็อปปิ้งด้านบนก็ได้เวลาทานแนะนำนะให้คนจนเข้ากันจะได้เครื่องดื่มที่รสชาติอร่อยกลมกล่อมพอดีนะฮะราคาขายก็ไม่แพงฮะนมเหนียวแบบนี้ข้นๆแบบนี้ขายอยู่ที่แก้วละ35บาทนะฮะลูกค้าส่วนใหญ่ชอบทานรสโกโก้และก็ชาเขียวนะครับก็จะเป็นนมโกโก้แต่ต้องเอ่ยบอกว่าโกโก้ก็อยากทานชาเขียวก็อยากกินสองรสได้ไหมได้สิไม่ใช่ปัญหาเลยก็ถ้าเป็น2รสนะฮะก็45บาทถ้ารสเดียวก็35นะครับทางร้านบอกแบบนี้ฮะยังมีบัตรให้สะสมแต้มนะกินครบ10แก้วฟรี1แก้วอันนี้น้องเอ๋ยคุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนได้ใช้แน่นอนเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของร้านฮะชื่อว่าคุณวันฤดีดำคำนะฮะหรือว่าน้องมายฮะซึ่งน้องมายก็เป็นอดีตพนักงานธนาคารเอ๊ะเมื่อวานนี้ก็เป็นอดีตพนักงานธนาคารอดีตสาวแบงค์เหมือนกันอันนั้นพี่โลกใช่ไหมทำกุ้ยช่ายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอดีตสาวแบงค์เหมือนกันนะฮะน้องมายบอกแบบนี้ครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบไปนั่งทานเครื่องดื่มตามร้านคาเฟ่ต่างๆนะครับลองทานเมนูนมเหนียวแล้วติดใจเห็นว่าในที่จังหวัดชุมพรเนี่ยยังไม่มีร้านไหนทำฮะก็เลยพูดคุยกับทางร้านแล้วก็ถามสูตรอยู่หลายวันเจ้าของร้านนะเอ็นดูก็เลยยอมบอกสูตรให้แต่ไม่ได้บอกหมดนะฮะเพราะอยากให้น้องมายเนี่ยไปค้นคว้าพัฒนาต่อยอดเองไม่ได้ไม่ได้ใจดีนะกระบวนท่าบอกหมดไม่ได้บอกเป็นแบบเริ่มต้นให้บอกนิดหนึ่งนะฮะจากนั้นน้องมายก็ได้สูตรมาปุ๊บนะฮะก็กลับมาศึกษาลองผิดลองถูกลองทำจนสำเร็จเป็นสูตรนมเหนียวของตัวเองที่ลงตัวสุดๆนะครับอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องมายกันนะฮะแนวคิดริเริ่มก็คือเราเห็นจากการที่แบบว่าเราชอบเป็นคนเที่ยวคาเฟ่อยู่แล้วแล้วก็ชิมน้ำตามคาเฟ่อะไรไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเมนูนมเหนียวเนี่ยที่ชุมพรมันยังไม่มีเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เราว่างจากงานประจำก็คือปกตินี่หนูทำอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีสาขาชุมพรนะคะก็คือเลิก5โมงครึ่งอยู่แล้วเราก็เลยว่าเอ้ยหลัง5โมงครึ่งนี่ก็คือคนก็จะออกมาซื้อของใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าก็ทำนมเหนียวตรงนี้มาขายค่ะแล้วก็เลยทำกับน้องสาวค่ะก็มาขายนมเหนียวตรงนี้นี่ก็ทำได้ประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนแล้วอะค่ะคนตอบรับเป็นไงบ้างคะคนตอบรับดีมากเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าก็คือชอบใช่มาถึงก็เอ๊ะนมเหนียวมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็บอกว่ามันเป็นนมสดคาราเมลปั่นแล้วก็ราดด้วยนมเหนียวค่ะลูกค้าชิมก็รู้สึกเออมันแปลกดีที่นี่ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ตั้งแต่อ่านข่าวมานะเจอเมนูนมเหนียวเนี่ยถือว่าแปลกนะแปลกเคยกินไหมนมเหนียวอะเอาจริงไม่เคยแต่เคยได้ยินแถวบ้านเออแต่ว่านั้นมีแต่รสโกโก้ด้วยเออมันคงแบบเข้มข้นเลยนะเออคงต้องแปลแต่ว่าเวลามันปนกับนมสดนะมันน่าจะแบบอร่อยกลมกล่อมเรานึกถึงแบบเหมือนโอเวนตีหรือว่าไมโลภูเขาไฟอะหรือเปล่าใช่หรือเปล่าแต่ดูที่น้องมายทำไม่น่าจะใช่นะอันนี้มันเหนียวมากเนี่ยโอ้โหแสดงว่าแบบเป็นเจ้าประจำที่คาเฟ่นะใครสนใจฮะหรือว่าผ่านไปแถวนั้นไปอุดหนุนกันได้ครับร้านมาลองนมฮะเปิด4โมงครึ่งอะปิด3ทุ่มครึ่งเนี่ยฮะก็
ก็ขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับน่ากินเชียร์น่ากินไหมดูสิเดี๋ยวนี้จะลองเผือกเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนเลยสีแปลกเลยแบบนี้เหนียวก็น่าทานเหมือนกันนะฮะแค่มีโอกาสอันนี้สีก็เหมือนมันม่วงเหมือนกันนะครับไอเดียดีเพิ่มมูลค่าเพิ่มกับเขาเรียกว่าอะไรน้ำดื่มของตัวเองด้วยเนาะครับค่ะ